แซนดี้คราวแก้วสตูวิตกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ลงทำการแข่งขันรถ GP3 ซีรีส์ตัวนักแข่งวัย20ปีเชื้อสายไทยนอร์เวย์อยู่ในสังกัดสเตตัสกลางปีทีมจากประเทศแคนาดาลงทำการแข่งขันสนามแรกที่สนามกาตาลุญญาเซอร์กิตประเทศสเปนจบอันดับ10ในการแข่งขันเรสที่1และอันดับที่17ในการแข่งขันเรสที่2ซึ่งแซนดี้คราวแก้วสตูวิตจะลงทำการแข่งขันสนามที่2ที่ประเทศออสเตรียในวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้